รถเยอะแยะไปไหนเนี่ยพี่ฮะไปไหนเนี่ยได้รับเกียรติอันสูงส่งจากพี่โอ๊ตอินฟินิตนะฮะพวกเราก็เลยรวมตัวกันวันนี้ว่าจะไปถ่ายตรงนิตยสารสปีดฮันเตอร์โอ้โหแนวหน้าก็จะมีผมพี่เช่นะครับแล้วก็ทีมของพี่ซุปนะฮะวันนี้ก็จะไปเป็นรวม Honda นิดนึงรวม Honda นิดนึงสายเฮดสายเฮดเฮดพาวเวอร์เฮดหยังเฮดหยังกะว่าเดี๋ยวล้าง EK เสร็จแล้วออกพร้อมกันเลยทีเดียวเพราะนัดเจอกันที่นู่น 1:00 นที่อินฟินิตก่อนใช่ที่อินฟินิตก่อนข้างไหนไปบ้างไหนพี่ก็มีรถพี่เช่รถปั๊บ 2,000 EK 9 1,000 เอ 2,000 นู้น3ประตูของมอสก็ได้ 2,000 ได้ 2,000 ของทีมแล้วก็นั่นแหละแล้วก็รถพี่ซุปอีก 3,000 มั้งแล้วก็เดี๋ยวมีไปเจอที่นู่นอีกนั่นแหละวันนี้ก็น่าจะจัดให้เซตหนึ่งให้กับทางเมืองนอกเขาได้รู้จักหน่อยว่าเมืองไทยเป็นยังไงเออไม่แพ้ชาติใดในโลกนี่คือแหละคอนเซ็ปต์ของคนไทยรถหลายคันเหมือนกันนะครับในกลุ่มของเราที่มาก็เมื่อกี้มีกลุ่มที่บางซุปนะครับมีพี่เช่แล้วก็ผมนะฮะในวันนี้ก็มาถึงที่นี่แล้วมารวมตัวกันตรงนี้ก่อนแล้วก็แผนต่อไปอันนี้ผมยังไม่ทราบดีนะครับเดี๋ยวเรามาถามผู้รู้กันเลยดีกว่าผู้รู้เดี๋ยวเราจะต้องไปไหนกันต่อเนี่ยยังไม่รู้เลยครับพอดีไม่พอดีมาขอแจมครับอ๋อนอกกระแสไม่ใช่ Honda ขายแดดไปแล้วแต่เฮ็ดยังโอ้บ้าแล้วหรอนี่ครับมีมาเพิ่มกลับมาแล้วคุณชาได้แล้วครับเอามาต้องอะไรครับดูว่าแล้วต้องส่งให้นี่ที่นี่ก็เป็นLiberty Walk นะครับตัวแทนผู้นำเข้าหรือต้องเรียกว่าผู้นำเข้าในประเทศไทยแห่งเดียวในประเทศไทยที่เป็น Liberty Walk Thailand นู่นดูเป็นไงก็ที่นี่ผมปั๊บเองก็จำไม่ได้นะว่ามีทำอะไรบ้างจำได้ว่ามีร้านอาหารเอทพิทนะฮะแล้วก็เนี่ยพี่ธงดีกว่าเดี๋ยวก่อนพี่อ่านไอ้ที่นี่มีทำอะไรบ้างนะมีอู่แต่งรถครับ Liberty Walk แล้วก็มีดีแลบไอคอนก็คือแลบรถทำลายรถสีทุกอย่างออกแบบใหม่ได้โดยตามคนเป๊ะๆแล้วก็มีอัลเฟรดออโต้ดีเทลลิ่งสำหรับรับฝากโรงรับฝากรถให้ลูกค้าที่อยากรถมาฝากมีมิดไนท์ออโต้ดีเทลลิ่งก็คือล้างรถทำความสะอาดรถแล้วก็มีติดฟิล์มด้วยแล้วก็มีร้านอาหารพิท8พิท8แอนด์คอฟฟี่นะครับประมาณนี้ที่นี่ของ Infinite Motor Sport คนทั่วๆไปมาเที่ยวเล่นได้ไหมได้ได้ใช่ไหมมาเที่ยวเล่นได้ครับมาดูรถมาล้างรถมาดูรถอ่ะถ้าชอบรถก็อยากให้มาแต่ว่าช่วงนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิดครับร้านอาหารก็ยังต้องปิดอยู่ยังปิดอยู่หรอยังปิดอยู่อ๋อก็จะมาแบบล้างรถหรืออยากจะมาดูรถชอบรถอะไรเงี้ยสวยก็มาดูได้เราก็ยินดีที่จะรับลูกค้าทุกคนรอบๆนิดนึงเล่นก่อนรอบๆนิดนึงให้ก็วันนี้ก็จะมีรถสาย Honda ในส่วนนึงที่มาในงานในวันนี้นะครับแล็บไอคอนอยู่ฝั่งนู้นครับก็จะเป็นในส่วนของแล็บรถนะครับในส่วนนี้ก็จะน่าจะเป็นอู่นะครับที่ทำรถแอบไปดูไหมพี่ไม่ทันไหมเดี๋ยวป่ะแอบไปดูซุ่มเราไม่ต้องเข้าไปนะเราแค่สองแค่นี้พอได้ไหมไม่ได้หรอกซีเครตจริงป่ะซีเครตโอเคตัดออกตัดออกตัดออกพอแล้วบรรยากาศก็วันนี้ดีมั้งขับรถมากูเหงื่อท่วมเลยหลังคาใส่ป่ะพี่หลังคาไม่ได้ใส่ห้าวแป้งมากเลยแอร์ก็ไม่มีเพราะแอร์ยังไม่เสร็จนี่โดนใจ FD2 ล้อเอ็นไกเนียนจัดอ๋อนี่ไม่ที่นะสติ๊กเกอร์ใช่เป็นแรปไอคอนนะก็เผื่อว่าใครที่ชื่นชอบในเปลี่ยนสีรถหรือว่าทำลวดลายอะไรอย่างเงี้ยก็ติดต่อกับทางเขาดูก็ได้นะครับนี่ดูอย่างคันนี้มาร์ตินี่ใน Porsche นี่จะเป็นลวดลายของทางที่แรปไอคอนเป็นคนจัดการนะครับผมต่อนี่ก็น่าจะอยู่ในช่วงที่กำลังรอเวลานะครับโอ้อันดับ5
มากตอนนี้น่าจะอยู่ในช่วงรอเวลานะครับแล้วเดี๋ยวคงออกไปกันต้องรอรถคันนี้ล้างเสร็จก่อนใช่ไหมย้อนมาเลยเราในม้าเลยดิพูดดิครับในม้าเลยมาเดี๋ยวรอเวลาเดี๋ยวจากที่อินฟินิตแล้วก็ขึ้นทางด่วนเนี่ยตรงหน้าอู่เลยแล้วก็กลับรถปุ๊บแล้วก็ออกไอ้เขาเรียกอะไรนะเส้นตรงไปมอเตอร์เวย์แล้วไปเลี้ยวเข้าตรงไปเซ็นทรัลแบบวิลเลจเซ็นทรัลวิลเลจที่อยู่ตรงข้ามแบบไอ้ ETU Shop อ่ะแถวสุวรรณภูมิตรงนั้นน่ะคือมันจอดได้อยู่เพราะว่าพี่แก่เขาไอ้เซ็นทรัลเขาอยู่ติ้งตรงนั้นประจำน่าจะพอเข้าไปอยู่ได้ตรงนั้นครับก็ประมาณนี้ก็คือเดี๋ยวรถไอ้กระบะคันนี้จะเป็นรถกล้องที่บรรทุกใครแล้วแต่จะถ่ายแต่ก็อยู่ในรถนี้ก็เป็นพวกวอลโรลลิ่งไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวจะแจกวอลก็คือตัวหัวขบวนแต่ละกลุ่มเนี่ยเดี๋ยวจะให้แบบเฮดเซตมาใส่แล้วก็เดี๋ยวฟังกันก็บอกก็จะบอกว่าอันนี้แก๊งนี้ขึ้นแก๊งนี้ลงอะไรเงี้ยปกติเหมือนที่เราทำกันอยู่นะแล้วก็พอไปจอดปุ๊บเนี่ยก็เราก็ไม่เบิ้ลแล้วเงียบๆเข้าไปแล้วก็ยืนคุยพูดคุยกันเขาอยากจะเก็บในพวกบรรยากาศตอนที่เรากำลังเปิดเครื่องเราก็เปิดเครื่องอ่ะเดี๋ยวเขาก็จะถ่ายภาพรวมถ่ายเป็นคันหรือว่าสนใจคันไหนคือเป็นพิเศษเนี่ยเขาก็จะก็จะพิกอัพถ่ายอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวลองดูอีกทีนึงแล้วถ้าเกิดคือเขาก็กลับประมาณวันที่3ถ้าสนใจคันไหนเนี่ยเขาอาจจะขอแยกออกไปถ่ายอีกทีนึงอะไรประมาณนี้เขามาเที่ยวเหรอครับหรือว่าไงครับอะไรนะครับเขามาเที่ยวเหรอเขามาพักร้อนครับพักร้อนมาพักร้อนรู้จักเลยประเทศไทยร้อนขนาดไหมเขาบอกว่ารู้จักการพวกเจ้าถิ่นได้ป่ะใช่ไปเลยป่ะไปเลยเขามีตังค์ไหมเอาอย่างนี้ดีกว่าถามเขามีตังค์ก่อนป่ะคือโดนแน่โดนแน่ครับครับเขามีเฮดเซตด้วยเพื่อความสะดวกสบายได้แล้วรถผมขับเร็วไม่ได้ดีเลยกูดึงเลยอย่าพ่นพิษใส่นะเฮ้ยไม่พ่นวิ่งกันมาครับเมื่อสักครู่แล้วก็ตอนนี้มาอยู่ที่ปลายทางคือเซ็นทรัลวิลเลจสุวรรณภูมินะครับก็เดี๋ยวรอให้สรุปเขาชื่ออะไรกูยังไม่รู้เลย คนที่มาจากสปีดฮันเตอร์นะครับก็เดี๋ยวให้เขามาไล่ถ่ายรถนะฮะแล้วก็เดี๋ยวรอดูว่าจะมีกิจกรรมอะไรเพิ่มนะครับเดี๋ยวรอคุยกับพี่โอ๊ตก่อนดีกว่าครับมาครับข้าวเลือดเย็นยังอะหวังกันเลยสวยโอ้ยสัตว์ไม่ชวนกูเลยเหี้ยมีถามแล้วนะใครผมอ่ะต้นใหม่สัตว์ไม่มีเหี้ยเลยคนแต่คนไม่มาอะไรต้นใหม่ดีป่ะเออคนขยันเลยอ่ะขยันมากคนเนี้ยไม่เคยไปเลยThank you.
ถ่ายอะไรกันอยู่ฮะไลฟ์สดกันอยู่เอาถ่ายรถถ่ายรถถ่ายครับอันนี้เขาถ่ายครับแค่นี้แหละวางหน่อยว่าตรงนี้นั่นพี่นั่นแหละใช่รู้เรื่องง่วงมากเลยอ่ะขาดตอนเต่าชิงช้าเต่าชิงช้าเดี๋ยวไปถ่ายต่อใช่ไหมเขารีเควสมาเขารีเควสขอรถคันนี้มาตอนแรกเราก็แอบกลัวแล้วก็ยังคงกลัวอยู่ไอ้เหี้ยอาการมันเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแม่งตอบไม่ได้เลยจริงๆไม่เข้าใจว่าทำไมโอเคเดี๋ยวว่าไงดีว่าคงไม่เข้าลิงหรอมั้งสาธุจบที่สไลด์เรากลับกันคือรถมันเริ่มมีอาการครับก็ในเรื่องของรายละเอียดที่เรายังไม่ได้ทำเลยนะฮะก็คือในเรื่องของความร้อนนะครับปัญหาเนี้ยรุมเร้ามานานมากตั้งแต่เชียงใหม่อย่างที่คนทุกคนได้เห็นอยู่นะครับแต่ว่าคือเราตอนนี้น่าจับจุดถูกแล้วเพราะเราเปลี่ยนทุกอย่างแล้วเราก็ทำทุกอย่างแล้วสิ่งที่ยังคาใจอยู่ก็คือหม้อน้ำนะครับเดี๋ยวผมจะมาล้วงลึกอีกทีนึงในเรื่องของหม้อน้ำต้องบอกเลยว่าการที่ใช้ของแท้ของเมืองนอกก็ตามเนี่ยบางอย่างก็ไว้ใจไม่ได้จริงๆนะผมจากที่ผมคิดเอาไว้นะครั้งนี้นะครับแล้วก็หลายๆครั้งที่ผ่านมาที่ทำให้ความร้อนมันเกิดขึ้นมาแล้วมีปัญหาบ่อยๆครั้งเนี่ยน่าจะเป็นที่หม้อน้ำมิชิโมโต้ตัวนี้แหละนะครับอันนี้ต้องพูดตรงๆเลยนะเพราะว่าหม้อน้ำมันเป็นหลอดตรงนะครับถึงแม้หม้อน้ำจะใหญ่ก็ตามนะฮะความร้อนที่สะสมนะครับมันอาจจะวนอยู่แค่ตำแหน่งเดียวเพราะคอน้ำบนกับคอน้ำล่างอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับเช่นอันนี้คือหม้อน้ำนะฮะคอน้ำบนอยู่ฝั่งนี้ฝั่งบนฝั่งล่างในตำแหน่งเดียวกันไอสิ่งที่มันเย็นอยู่ฝั่งเดียวมันไม่ยอมวนไปอย่างนี้เข้าใจไหมฮะพอมันไม่วนเนี่ยเราก็เข้าจะตอนแรกอะเราคิดว่าเป็นที่พัดลมที่มันไม่พอพัดลมเราเปลี่ยนตัวที่แบบกูว่ากูซื้อตัวเทพแล้วอะแรงมากนะฮะแล้วก็หลายๆอย่างแล้วนะมันก็ดีขึ้นมาระดับนึงแต่ในระยะยาวที่เรายังวิ่งแล้วก็ยังขับอยู่มันไม่ไหวอย่างวันเนี้ยที่เราแบบไปถ่าย Speed Hunter กันจบเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ความร้อนเริ่มไม่ดีนะฮะแล้วก็ผมรู้สึกว่าผมไม่อยากจะไปเสียเหมือนรอบที่แล้วก็เลยยอมเลี่ยงสไลด์ขึ้นสไลด์กลับบ้านดีกว่าจบๆไปนะครับเพราะว่าก็คนนี้ก็ไม่มีผลเนาะก็ยังถือว่ายังโชคดีเป็นความโชคดีของเราไปนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็เดี๋ยวจะไปวิจัยกันต่อแล้วก็ให้ทุกคนได้รับรู้รับทราบนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยไอ้จวดมันเป็นอะไรกันแน่นะก็ฝากขอบคุณนะครับฝากขอบคุณพี่โอ๊ตอินฟินิตครับแล้วก็พี่ๆหลายๆท่านที่เชิญชวนผมมาถ่ายในวันนี้นะครับผมเดี๋ยวดูอีกทีนึงคือจริงๆแล้วชัตเตอร์ในครั้งนี้มันอาจจะยังไม่ครบพันมากสักเท่าไหร่นะครับเพราะจริงๆเราจะต้องไปเสาอีกช้าต่อแต่ว่ารถมันไปไม่ไหวแล้วจริงๆนะฮะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวคอยติดตามตอนต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้ก็ขอบคุณจริงๆครับขอบคุณที่ทุกคนติดตามเรามาตลอดนะฮะแล้วก็ติดตามเจ้าไอ้จวดตัวนี้ด้วยเช่นกันนะครับขอบคุณพี่โอ๊ตครับแล้วก็ขอบคุณ Speed Hunter นะครับผมที่ได้เชิญชวนเรามาในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้แดกคลิงครับผมกลับบ้านละบ๊ายบายสวัสดีครับยังไม่จบครับยังไม่จบนะมารับชมต่อความนอยของผมอีกสักหน่อยนึงนะคือเอาตรงๆเลยว่าปัญหา
F2000 ที่เราไปถ่ายกันมาในคลิปนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยรถอ่ะมันจบแล้วแหละมันไม่ได้มีอะไรมันมีปัญหาแค่ของแท้ไว้ใจได้หรือเปล่าดีกว่าผมต้องว่าอย่างนี้คือของรถคันนี้อย่างที่ทุกคนเห็นคือผมเบิกทุกชิ้นเบิกใหม่ทั้งหมดแล้วของเป็นของแบรนด์เนมทั้งหมดนะครับซึ่งบอกตรงๆว่าเสียความรู้สึกนะฮะว่าสินค้าไม่น่าจะเกิดข้อผิดพลาดตรงนี้ได้คือตอนแรกเราพยายามโทษตัวเราเองมาเสมอว่าอะไรที่มันเสียอะไรที่มันผิดพลาดเราก็พยายามมองจากตัวเราเองก่อนเสมอว่าอะไรที่มันพังเราทำเองที่มันพังหรือเปล่าหรือว่ามันเกิดจากอะไรเงี้ยนะครับแต่อันนี้มันไม่ใช่มันเกิดจากผมเดาว่าน่าจะไม่ผ่าน QC หรือไม่ได้ QC เลยหรือเปล่าดีกว่านะครับอันนี้ตอนนี้บอกตรงๆว่ารถเครื่องพังตัวที่2นะฮะต้องใช้คำว่าเครื่องพังตัวที่2เพราะว่าเพราะว่าอะไรมาดูอันนี้เลยดีกว่าผมใช้ไม้วัดของเคจูนนะฮะก้านไม้วัดเคจูนแท้นะครับก้านไม้วัดดูหน้าตาก็คือแบบก็ดูไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวนะครับก็ดูเหมือนทนทานดีนะฮะแต่การไม้วัดเคจูนจะมี2ตัวนะครับจะมีเป็นทรงเดียวกันเนี่ยจะมี2ตัวคือ K20 กับ K24 ตัวตรงปลายเนี่ยจะมีเป็นแบบพลาสติกและตัวแม่เหล็กดูดนะครับS2000 อ่ะผมเลือกใช้ตัวพลาสติกนะฮะ EK9 อ่ะผมใช้ตัวแม่เหล็กดูดนะครับตรงไหนก็คือตรงปลายนี้อันนี้คือของ S2000 ต้องด่าแบบต้องด่าไม่คือโอเคไม่ด่าก็ได้แต่ว่ามันไม่น่าหักอะ เข้าใจอารมณ์มากเอาง่ายๆว่าตอนนี้ปัญหาของรถ S2000 เนี่ยของผมเป็นพลาสติกนะครับหักเข้าไปขัดในฝักบัวของปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับมันดูดเข้าไปผมเอะใจวันตั้งแต่วันนั้นเมื่อคืนแล้วว่าไอ้เหี้ยสตาร์ทแล้วทำไมอยู่แบบดับกลางอากาศมันจึ้งๆหืดมันดับแบบดับเหมือนรถเครื่องล็อกอะเวลาสตาร์ทเสียงมันไม่ได้แบบเหมือนไดสตาร์ททำงานแบบเต็มที่อะจึ้งๆเนี่ยนะมันไม่ใช่อ่ะอันนี้แม่งแบบจึ้งๆเหมือนรถแบตหมดผมไม่ไอ้เหี้ยมันแปลกจังวะซึ่งมันไม่เคยเป็นตอนแรกก็นึกว่าจะแบตหมดก็คงเป็นไปไม่ได้ก็เลยไม่เป็นไรตัดปัญหาเครื่องแม่งฮีทด้วยนะครับโอเคปัญหาแรกเลยคือไอ้นี่หักจากนี่ให้ดูซากศพมันแป๊บนึงพี่โอเคนี่คือซากศพมันพลาสติกอ่ะคือตอนแรกเราก็เอะใจคือเราคิดว่าของนอกของแท้ของแพงเนี่ยไอ้เหี้ยมันต้องดีแต่อาจจะไม่เสมอไปนี้เราเข้าใจมั้ยแต่ว่าเฮ้ยแมททีเรียลทำไมมันกะโหลกกะลาอย่างงี้วะเป็นคติสอนใจให้กับทุกคนนะครับผมเจอมาแล้วและผมไม่ได้เจอแค่แบรนด์นี้แบรนด์เดียวด้วยนะอีกหนึ่งแบรนด์เลยที่ผมเจอคือ Hybrid Racing เครื่องตัวเก่าของลูกค้าผมเหมือนกันนะครับ Hybrid Racing เนี่ยตัวแรกเนี่ยเจนแรกมันจะมีตัวฝาเปิดแล้วก็กดล็อกลงไปตัวที่เปิดแล้วกดล็อกตรงตำแหน่งเนี้ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นลูกยางเปิดออกมาลูกยางจะแบนปิดลงไปลูกยางจะเป่งเพื่ออุดรูนะครับเพื่ออุดรูแต่รถลูกค้าผมเหมือนกันไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันเลยแม่งร่วงลงไปอยู่คือมันเป็นวงกลมอ่ะเป็นยางอ่ะร่วงลงไปอยู่ในเครื่องตอนแรกไม่เอกใจตอนแรกไม่รู้แต่ตกใจตรงที่ว่าเปิดห้องเครื่องมาแล้วก็ยกก้านน้ำมันเครื่องขึ้นมาเนี่ยไอเนี่ยทำไมมันหลวมพอยกขึ้นมาก้านมันหลวมปุ๊บเราก็เอกใจอ้าวไอเหี้ยนี่มันหายไปไหนวะก็ไม่ได้คิดอะไรจนรื้อเครื่องผ่าเครื่องเห็นเลยว่าแม่งไปกองอยู่ตรงข้างฝาแล้วหล่นลงไปที่แข็งละลายไปขัดในตามชาร์ปตามข้อเหวี่ยงตามปั๊มน้ำมันเครื่องเละพังเลยอ่ะคือแบบเนี่ยอย่างเนี่ยอย่างเครื่องของผมตัวเนี้ยกันรุนแม่งหักอ่ะเนี่ยแม่งงอบินมาเลยเนี่ยไอ้แม่งเหนือคำบรรยายอ่ะบอกเลยคือแม่งไม่คิดว่าจะแบบเจอเรื่องอะไรแบบเนี้ยจริงๆอีกเรื่องนึงเลยคือมิชิโมโต้นะครับหม้อน้ำมิชิโมโต้เนี่ยคือปัญหาที่ทุกคนเห็นในคลิปมาตลอดเวลาเนี่ยคือผมก็คิดว่าของมันค่อนข้างดีนะฮะแ
ความดีมันอาจจะดีในประเทศของเขาเพราะว่าประเทศบ้านเขามันคือบ้านเย็นบ้านเรามันบ้านร้อนนะครับเราก็คิดมาตลอดว่าสงสัยบ้านเรามันร้อนเราก็คงต้องแก้ปัญหาให้ได้นะเครื่องตัวเก่าเคลแลนเราอาจจะห่างเกินไปเลยทำให้ความร้อนมันสะสมมันเกิดความร้อนเพิ่มขึ้นผมก็เลยพยายามคิดอย่างนั้นนะฮะครั้งที่อยู่ที่เชียงใหม่พัดลมเสียนี่พัดลมใหม่แล้วนะพัดลมใหม่นี่พัดลมใหม่นะต้องบอกพัดเก่าตอนแรกฝั่งนี้อะพี่ฝั่งนี้แม่งเสียสองฝั่งอ๋อสองตอนแรกเราเข้าใจว่าสายไฟก่อนเราพยายามจิ้มลองเช็คดูตอนที่อยู่เชียงใหม่โอเคไม่มีปัญหาอะไรตัวนึงเสียอีกตัวนึงใช้งานได้สรุปไฟไม่มาข้างเดียวโอเคเราก็คิดว่าเป็นที่สายไฟแก้ระบบสายไฟตอนกลับมานะก่อนที่จะไปอีกครั้งแรกที่คาเฟอีนก่อนที่จะกลับไปเชียงใหม่ครั้งที่สองนะเราก็แก้สายไฟเสร็จเรียบร้อยปุ๊บลองเสียบไอ้เหี้ยแม่งไม่แรงไม่พออ่ะอุตส่าห์แบบคิดว่าแบรนด์มันดีแล้วนะดูไปดูมาใช้ไปอีกสักพักนึงตอนนั้นที่รถประกอบเครื่องเสร็จก่อนที่จะไปเชียงใหม่ในวันสุดท้ายเราก็พยายามคิดว่าเราแก้ปัญหาตรงนี้น่าจะจบแล้วความร้อนยังคงขึ้นอยู่สุดท้ายสรุปเลยเนี่ยพัดลมมิชิโมโต้เนี่ยแม่งคือเอาพัดลมแอร์มาใช้เว้ยรู้เรารู้ทั้งรู้อยู่แก่ใจตั้งแต่แรกแล้วแต่เราไม่คิดขนาดนั้นพัดลมหลายคนอาจจะรู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยจังหวะที่1จังหวะที่2อะไรเงี้ยมันสามารถทำได้ในจังหวะที่1จังหวะที่2แล้วแต่สเต็ปเราจะอยากให้มันไปอยู่สเต็ปโลหรือสเต็ปไฮตอนช่วงไหนก็แล้วแต่เราถูกมั้ยแต่ว่าชิเม้นของมิชิโมโต้มันไม่ใช่มันเป็นสเต็ปเดียวซึ่งสเต็ปเดียวที่เอาไว้ถ้าบ้านเรานะเราใช้เอาไว้เป่าแผงแอร์เราก็เลยอ่ะช่างมันก็เลยยอมเปลี่ยนเครื่องตัวแรกพังไปแล้วนะรอบนึงนี่คือเครื่องตัวที่2เครื่องตัวที่2คือท่อนตรงเดิมขับไปเปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนนี่นั่นเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ไปเชียงใหม่รอบที่2คือที่ไปงานคาร์คอฟฟี่นะครับช่วงตอนนั้นก็เรารู้ปัญหาเบื้องต้นเราก็เลยเปลี่ยนพัดลมตัวใหม่ที่มันแรงกว่าเดิม2สเต็ปขึ้นไปเลยทันทีเปลี่ยนพัดลมไปแล้วจบแล้วขับวิ่งขึ้นดอยลงดอยมาขึ้นนู่นขึ้นนี่ไปไหนมาไหนไม่มีปัญหาใดๆเลยนะฮะในกับเครื่องตัวท่อนตรงเดิมนะครับไม่มีปัญหาอะไรเสร็จปุ๊บจนเรากลับมาที่กรุงเทพนะครับเราผมก็ยังมีขับวนเล่นอยู่บ้างก็เอะใจว่าเอ๊ะความร้อนมันยังพอมีแบบขึ้นๆสวิงขึ้นลงๆขึ้นๆลงๆอยู่แบบ85บางทีร้อนมากๆก็กระโดดไป90เรายังพอทำใจได้ว่าบ้านเรามันร้อนมากแต่อยู่ๆแม่งขึ้น95บ้าง97บ้างเอ๊ะมันเริ่มไม่ใช่พัดลมก็แรงจนไม่แรงไงล่ะสุดท้ายเราก็มามองที่หม้อน้ำรถเทอร์โบความร้อนมันค่อนข้างสะสมเยอะมากพอสมควรอยู่แล้วนะครับแต่ว่าหม้อน้ำเนี่ยมิชิโมโต้เนี่ยออกแบบมาเพื่อเป็นหลอดตรงเป็นยังไงก็คือมาดูด้านหน้าหลอดตรงนะครับหม้อน้ำเต็มนะฮะแต่คอน้ำบนคอน้ำล่างแม่งเสือกอยู่ตำแหน่งเดียวกันแปลกใจไหมคอน้ำบนคอน้ำล่างมันอยู่ตำแหน่งเดียวกันไม่เท่าไหร่การวนน้ำเนี่ยปกติแล้วเนี่ยวนน้ำเนี่ยมันจะต้องวนจากข้างบนไปนะครับไปที่คอน้ำบนลงข้างล่างวนไปในแผงหม้อน้ำทั้งหมดนะฮะแล้วถึงจะไปเพื่อให้วาล์วเปิดอะไรต่ออะไรนะครับจนผมมานั่งคำนวณหลายครั้งแล้วเหี้ยมันว่ามันไม่ใช่ละปัญหาของมันจริงๆเลยคือมันเสือกไม่กั้นห้องหม้อน้ำมาตามหลักแล้วอ่ะจะเอาให้ดีเลยหม้อน้ำที่ดีนะครับคือหม้อน้ำประเทศไทยพูดตรงๆคือมันเป็นหม้อน้ำที่เราสามารถคัสตอมขึ้นมาเราอยากได้หม้อน้ำที่กั้นห้องในตำแหน่งกลางสมมติว่าในใบสี่เหลี่ยมเนี่ยแม่งกั้นห้องกลางเลยคอน้ำบนแม่งน้ำเข้าใช่ไหมคอน้ำล่างไปอยู่อีกฝั่งนึงจะวนแบบวนเป็นตัว S นึกออกไหมฮะแต่อันเนี้ยมันจากบนลงล่างแม่งม้วนเป็นวงกลมอยู่ที่เดิมซึ่งหม้อน้ำใหญ่ก็จริงแต่ว่าสิ่งที่มันทำงานมันทำงานแค่ครึ่งเดียวครึ่งใบเพราะว่ามันวนอยู่แค่นี้นึกออกไหมมันวนอยู่แค่นี้เนี่ยแหละก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เรารู้สึกว่ามัน
มันจะบอกว่าไงดีวะหมดคำบรรยายหมดคำบรรยายจริงอ่ะแม่งโมโหมากเลยหมดคำพูดเออคือจะบอกแล้วในเรื่องของการประกันเนี่ยคือมันก็ตอบยากเราสั่งนอกมาก็จริงแต่ว่าเขาก็ประกันให้เว้ยประกันสินค้าของเขาเองไงเข้าใจว่าประกันเครื่องเราไม่ได้ประกันเครื่องเรานี่เราเครื่องเราแม่งพังเป็นแสนนะตัวเก่าอ่ะไอ้ยังมีใครประกันให้กูบ้างอ่ะก็ไม่มีเนาะเอาเป็นว่าอุทาหรณ์สอนใจทุกๆท่านครับผมถ้าเกิดว่าใครที่ใช้ของนอกโปรดอย่าไว้ใจมากแบบผมนะครับอันนี้ก็คือเป็นเหมือนประสบการณ์ที่ผมได้รับเองเต็มๆนะฮะก็ฝากเอาไว้ด้วยนะที่นี้สินค้าของแบรนด์ที่ผมเอ่ยไปไม่ว่าจะเป็น K-Jun Hybrid หรือ Michimoto จริงๆมันดีไม่ใช่ว่ามันไม่ได้ดีคือบางอย่างอาจจะหลุด QC ขึ้นมาจริงๆหรือแต่มันหวยออกเราไงเรื่องของเรื่องอ่ะเข้าใจปะเออหรือสินค้าของเขาอาจจะไม่เคยได้ลองแบบหนักๆแบบเราหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าบ้านเขาเย็นเนี่ยบ้านเราร้อนน้ำมันเครื่องบ้านเขาอาจจะแค่ประมาณ100องศา110องศาบ้านเราแม่งไอ้เหี้ยทะลุกัน130 140เป็นเรื่องปกติเลยองศาน้ำมันเครื่องนะครับผมก็เอาเป็นว่าค่อยๆดูกันไปนะครับวันนี้ผมมาเตือนทุกท่านแล้วกันนะฮะสำหรับในวันนี้ก็เซ็งเลยเอ้ยไม่ต้องตื้นเลยนะกูตื้นได้กูตื้นได้แล้วนี่สำหรับวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยเพียงเท่านี้ครับผมครับ